วันนี้เรายังอยู่กับครอบครัวพ่อค้าโรตียอดกตัญญูคนนี้ครับ2ชีวิตหลักๆอยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะเดิม8ชีวิตนะอยู่กันเยอะแล้วกับลูกสาวลูกชายเนี่ยมันตอนคุณตาแต่งงานมีลูกกี่คนล่ะมีลูกอยู่4คนครับตอนนี้4คนนี้อยู่กับคุณตามั้ยตายหมดทั้งแม่รายได้หลักบ้านนี้เนี่ยมาจากอะไรแล้วน่าจะเป็นรถโรตีคันนี้ใช่มั้ยรถโรตีนี่แหละครับรถโรตีถืออะไรมาไปดูถือกะละมังนี่แหละมากะละมังมาแปลว่าคุณตาจะขอกะละมังใช่ไหมบ่ขอกะละมังนี่แล้วกะละมังนี่แปลว่าอะไรอ่ะกะละมังนี่สิต้องนำมันไหลลงมาจากหลังคาเลยแปลว่าตรงครับหลังคาบ้านมันรั่วหรอมันรั่วครับคุณตาจะขออะไรล่ะเจ้าอยากขอสังกะสีนี่แล้วทายหลังคาบ้างเอาเปลี่ยนให้ทั้งหลังเลยดีกว่าเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ทั้งหลังเลยกับการตอบคำถามสุดทึ่งที่มีเดิมพันเป็นหลังคาบ้านถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกค่ะหลังคาออกมาเป็นวันนี้เรามาใจช่วยคุณตาเลี่ยมกันต่อให้สามารถตอบถูกเพื่อคว้าหลังคาใหม่กลับบ้านไปให้ได้กันนะครับคุณตาเก่งเนาะเก่งไหมเก่งอยู่ครับคำนั้นถือเออใช่เราก็ต้องชมตัวเองบ้างครับไปจังหวัดต่อไปนะครับจังหวัดที่2แล้วนะจังหวัดนี้จังหวัดอะไรครับมีแม่น้ำโขงไหลผ่านไหมปั๊บจังหวัดเชียงรายครับเคยไปไหมครับไปอยู่เชียงรายเคยขี่สำล้อไปถึงเชียงรายไหมครับไปขายขนมไปขายขนมด้วยเชียงรายบ่มีแม่น้ำโขงไปทุกที่เลยนะคุณตาไปหลายจังหวัดเหลือเกินผมลำบากตอนนะครับทำไมอ่ะลำบากคือยังไงหามาสู่ลูกสู่เต่ากินนานบ่มีหน้าเห็ดเลยครับผมเลยออกจากบ้านไปทำไมต้องไปเชียงรายขายที่นั่นไปมันไม่สังเกตเข้าไปเฮ็ดอยู่บนครับก็เลยนั่งไปขายนะขายดีไหมกลับเข้าได้ขายอยู่ก็ขายได้เดินทั่วเชียงรายไหมไม่ทั่วเลยขายขนมไปหมดเลยไปหมดทั่วเลยต้องแม่น้ำโขงไปไหมมอมีแม่น้ำโขงมีแม่น้ำยังนอนจิ้วสะพานเนาะไม่แม่น้ำโขงไม่มีเหรอไม่มีเอ้าเขาถามว่าเชียงรายมีแม่น้ำโขงผ่านไหมจะตอบว่ามอมีหรอกเว้ยอ่ะกดไหมกดเฮ้ยจริงเหรอเอาเลยเอาปั๊บกดเอาไปถามคำถามกับคนที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาบางทีความที่ไม่มีตังค์ก็จะทำให้เราได้ขนขวายครับไปนู่นไปนี่การหรือกลายเป็นความรู้นะครับวันนี้มันมาออกดอกงอกเงยอยู่ที่รายการเราเนี่ยแหละพอดีตรงนี้เลยวันนี้เลยอ่ะเชียงรายไม่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านนะไม่มีนะครับถ้าผ่านขึ้นมาล่ะมันไม่ผ่านนะครับมันไม่แม่น้ำยังอยู่สะพานเนาะว่าแม่นแม่น้ำโขงครับถ้าผ่านขึ้นมาเรายุ่งเลยนะผิดเลยนะเพราะว่าแน่ใจว่าผ่านไม่นะแน่ใจนะครับครับครับนะเอ้ามาเชียงรายนะฮะแม่น้ำโขงไม่ไหลผ่านผมไม่ถูกผมไม่ถูกคุณตาสองแล้วนะครับสองแล้วนะครับเอาให้ได้นะอย่าผิดนะออกมาเป็นเฮ้ยผ่านเหรอเชียงรายผ่านเหรอผ่านเหรอคุณตาผ่านแบบคุณตาคิดก่อนผ่านไหมมันมีสะพานหนึ่งมีแม่น้ำอยู่หน้าว่าแม่น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำงามมอดว่าเป็นน้ำโขงแต่มันมีหลายแม่น้ำหรือเปล่าไปขายขนมเราขายทั่วไหมล่ะทั่วอยู่แต่ว่ามีแม่น้ำหนึ่งมีเหรอมีเพราะอะไรแม่น้ำมันตรงไหนลูกเขาไปดูบั้งไฟพญานาคมันก็ต่อจากแม่น้ำโขงอ่ะเหรอใช่ครับตรงเชียงรายเนี่ยนะครับเนาะบอกพอคิดได้เหรอเอาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดซิมันอยู่ตรงไหนอยู่ไซแม่น้ำเดี๋ยวดูตรงไหนว้าวนู่นแม่ขอบนนู่นแม่โออยู่แม่น้ำโขงเริ่มไหลผ่านประเทศไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก่อนไหลเข้าเขตประเทศลาวเสียดายไหมเนี่ยไม่เสียดายอ่ะว่ามันบ่มีขักในผมอ่ะแม่น่าเสียดายจริงๆเลยครับดันมาพลาดท่าตอบผิดในข้อนี้ซะได้แล้วแบบนี้ตาเลี่ยมจะสามารถพิชิตคำถามอีก2ข้อเพื่อคว้าของขวัญกลับไปได้หรือไม่เราเอาใจช่วยกันต่อเลยครับถ้าไม่ได้หลังคาล่ะว่าไหนหลังคาสู่เอานมให้น้องบอลผิดหวังท่านเจ้าว่าได้เหตุยังไงแต่ถ้าได้ก็ดีดีแต่ยังมีโอกาสอยู่ครับครับครับถูกหนึ่งครับผิดหนึ่งครับเหลืออีก2ข้อผิดบ่ได้โอ้ถูกต้องเลยเอาใหม่นะครับผิดไม่ได้แล้วนะครับจะผิดไหมสู้อ้าวสู้มาจังหวัดต่อไปนี้อีก2จังหวัดผิดไม่ได้แล้วมีแม่น้ำโขงไหลผ่านไหมมาจังหวัดอะไรครับบึงกาฬครับบึงกาฬรู้จักไหมครับรู้จักมันจะมีแล้วบึงกาฬ
อีกละที่แล้วเราบึงการเห็นยังดีแม่โค้งเลาะบึงการใช่ไหมไปทำอะไรบึงการครับไปตอนนั้นไปก้นขี่หินเฮ็ดรถทางรถไฟสมัยนั้นขี่สำล้อก็ขี่ครับขายขนมก็ขายครับขนหินทำรถไฟก็ทำทำถนนซ้ายบึงการแล้วคุณตาไม่เหนื่อยหรอเนี่ยก็ต้องสู้ครับไปถุงหินใส่รถแล้วเราได้เงินเป็นวันหรือว่าเป็นเดือนเป็นรถละ30บาทครับเต็มรถแบ่งได้วันละเท่าไหร่ล่ะแบ่งกันได้ต้องมือก็ได้15บาท10บาทสมัยนั้นครับก็ต้องสู้เนาะสู้ครับมีละเฮ็ดนั่นก็มีแล้วผมน้ำโขงก็ต้องไหลป้อมบึงการอยู่หั่นล่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็ควรรถล่ะเอาคนละคนแล้วแต่นะมีนะครับมีนะเอาคนไปแล้วนะไม่ผิดนะครับแล้วถ้ามันผิดอ่ะก็ผิดนะผมว่าก็ผิดก็ผิดแต่มันกดไปแล้วนะนะตกลงมีนะถูกไม่ถูกถูกนะมันเขียวๆอย่างนี้นะผิดไม่ได้นะถูกเฮ้ยว้าวว้าวดีใจไหมดีใจไหมฮะดีใจครับโอ้นึกถึงขนหินตอนนั้นแล้วเป็นไงครับโอ้มันลำบากครับนั่นน่ะสิถ้าไม่ขนหินตอนนั้นก็จำไม่ได้นะครับตกลงโชคดีนะจะไปขนหินตรงนั้นนะโชคดีครับโอ้นี่ไปดูตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเนาะโอ้ยติดเยอะเลยเนี่ยเนาะครับครับครับบึงกาฬเป็นจังหวัดลำดับที่77นะแยกตัวจากหนองคายมันก็คือหนองคายเดิมนั่นแหละเนอะก็เลยมีแนวติดกับริมแม่น้ำโขงไปตลอดเลยนะก็จะไหลต่อไปนครพนมนู่นว่ากันไปแล้วก็ติดอยู่แถวนั้นแหละกลับมาแล้วนะครับดีใจแล้วครับโอ้ยเริ่มถูกครับแล้วก็ผิดผิดแล้วก็ถูกสุดท้ายก็ต้องถูกไม่ใช่ผิดหรอบ่ผิดครับบ่ให้ผิดเอ้าจะว่าเอ้ยต้องไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะครับข้อต่อไปนี้ถูกแล้วได้เลยนะครับหลังคาทั้งบ้านเลยนะครับไปมุงคุณตานอนสบายมีความสุขเอ้ามาจังหวัดสุดท้ายแล้วครับแม่น้ำโขงไล่ผ่านไหมจังหวัดจังหวัดเลยครับรู้จักไหมเลยยากหรือง่ายยากหรือง่ายจังหวัดเลยง่ายคือไม่ได้ไปจังหวัดเลยโอ้จังหวัดนี้ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปเออน้องบอลลงมาเลยลงมาใกล้ๆมาเป็นกำลังใจคุณตาเลยว่าเป็นแต่ไม่น้องเลยปรึกษาได้อนุญาตเคยไปเลยไหมครับไม่ครับไม่รู้ด้วยไม่รู้ใช่ไหมเลยดิยันว่ามีแม่น้ำโขงเออคิดยังไงดีคิดยังไงดีปรึกษาไหมอยากปรึกษาอยู่แล้วเท่านั้นไม่ใหญ่มีบอลผ่านไหมครับผ่านไหมครับผ่านได้จ้ะแอนผ่านนี่น่าจะผ่านจังหวัดเลยนี่จ้ะคนที่ถือไมค์คนนั้นใครอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไมค์ครับอ๋อเอาดิเดี๋ยวขอโอ้ขออนุญาตขออนุญาตคุณยายอะไรครับคุณยายแดงจ้ะคุณยายแดงจ้ะอ๋อตอนนี้เป็นครับขออนุญาตมาอยู่ใหม่โอ้ดีแล้วดีแล้วนะคุณยายเนาะจ้ะงั้นหลานก็ต้องรู้จักจ้ะเราเรียกว่าอะไรครับลูกยายครับเรียกยายยายแดงนะเนาะจะได้ช่วยดูแลเรื่องบ้านนะคุณตาเนาะครับเรื่องยายแดงมาดีขึ้นไหมครับคุณตาดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีคุณหลานโอเคนะโอเคครับโอ้ดีเลยช่วยกันเนาะคิดว่าผ่านใช่ไหมครับผ่านคุณตาคุณตาว่าผ่านไหมยันว่าผ่านอยู่ผมคุณตาว่าไม่ผ่านคุณตาตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับคิดยันมันผิดนี่แหละกลัวมันผิดใช่ไหมคุณตามองไปทั่วเลยผ่านผ่านเอาหลานว่าไงผ่านครับเอาคุณตาแล้วไงคุณตาบอกว่าไม่ผ่านใช่ไหมหรือว่าไงโบอยากผ่านโบอยากผ่านเลยแต่กองเชียร์บอกผ่านหมดเลยเอาไงดีจะตอบว่าอะไรผ่านเอาผ่านเลยเออตอบว่าผ่านเอาแล้วแต่ไม่อยากกดไม่อยากกดหมดเลยแต่กองเชียร์ไม่อยากกดเลยเนอะตกลงจังหวัดเลยผ่านจริงๆนะถ้าไม่มีก็นอนน้ำโขงจะไหลผ่านหลังคาบ้านนะคุณตาถ้าไม่ได้ก็หลังคาบ้านก็แม่น้ำโขงมาผ่านนะครับเสร็จเลยนะครับตกลงตอบว่าผ่านกดไปแล้วกดไปแล้วอยู่กันหลานมาก่อนกันไว้ตกลงผ่านนะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกหลังคาผ่านออกมาดีใจไหมดีใจครับดีใจดีใจแค่ไหนมาหลานมากอดด้วยหลานมากอดด้วยกอดคุณตากอดคุณตา
มาดีใจแค่ไหนดีใจแค่ไหนบ้านเราจะเป็นยังไงอ่ะคุณตาพูดที่บ้านเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวบ้านกสิณนั้นฝนบ่ฮัวบ่ยังกสิได้นอนรับฝันดีละบ้านนี่สบายดีไอ้ที่อยู่ข้างๆตรงไหนเนี่ยมาปะให้หมดเลยนะครับเอาให้ได้เลยนะเอาเดี๋ยวมาดูก่อนมันผ่านตรงไหนเนี่ยจังหวัดเลยมันยังไงโอ้มันจังใดครับโอ้ยเชี่ยติ่งอยู่ไปแหลมอยู่นั่นนิดเดียวอ่ะนะจะขอบนู่นแล้วนะแม่น้ำคงไหลผ่านจังหวัดเลยที่อำเภอเชียงคานก่อนจะไหลต่อไปยังหนองคายโอ้เชียงคานที่เราไปเที่ยวกันนะเนาะเมืองสวยๆไปดูแม่น้ำโขงนะไปชิวๆชิคๆอยู่นี่แหละนะโอ้อยากจะพูดอะไรกับจังหวัดเลยไหมครับโอ้ขอบคุณคุณจ๋อครับขอบคุณจังหวัดเลยเด้อโอ้ตกลงมาแล้วนะครับรับหลังคาไปเลยไอ้รูมีกี่มุมมันจะไม่มีรูอย่างนี้แล้วนะจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับนะรูต่างๆไม่มีแล้วนะครับที่ข้างๆนี้ก็รั่วใช่มั้ยมันซัดเข้าข้างๆใช่มั้ยเดี๋ยวเอาสังกะสีหุบลงมาเลยนะครับปิดหลับมีความสุขหลับสบายเลยนะสบายมากฝันดีฝันอ้าวมอบหลังคาให้ไปเลยดีใจกับคุณตามั้ยดีใจครับถ้าหลังคามันไม่มีรูรั่วต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้านเราบ้านก็จะมีความสุขเยอะขึ้นนะครับนะคุณตาบอกหลานบ้างพ่อใหญ่เฮ็ดได้แล้วถ้าบ่แล้วนี่สิได้นอนรับฝันดีครับฝันดีแล้วสบายไปแล้ว1สบายไปแล้ว1ครับต่อไปนี้ที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยเห็นจะๆเลยเนี่ยตั้งแต่ร้านโรตีของเราเดี๋ยวจะเป็นร้านใหม่นะนมมะริแล้วก็ให้เนี่ยเป็นหลอดเป็นอะไรไปด้วยเนี่ยนะน้ำตาลเนยแป้งน้ำมันพืชอันนี้เป็นแสนเลยอ่ะตาครับหลานจะเล่นแล้วนะครับอวยพรหลานเร็วเอาเล่นให้ได้เฮากับสิมีเงินมีทองไปใต้ไปซอยเอาให้ได้หมดเลยนะเอาให้ได้เบิดเลยโชคดีครับรายได้หลักบ้านนี้เนี่ยก็มาจากโรตีที่หลานขายแล้วคุณตาทำอะไรอ่ะผมขับสำล้อมีคนมาจ้างผมก็จ้างไปวันนี้ไม่มีก็ไม่มีไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีก็ไม่มีบ่มีครับโอ้ยบ่มีมองสิอยู่นอนไม่ได้นะนอนบ่ได้ครับถือซ้ำนี่แล้วตรงไปเนาะไปทั่วเลยทั่วเลยดีใจไหมคุณตาดีใจไหมดีใจไหมพ่อใหญ่เฮ็ดได้แล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยเจะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตทุกวันที่หนูต้องไปขายโรตีเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นหลักในการที่จะหาเงินในบ้านนี้เลยอ่ะรู้ครับแปลว่าถ้าไม่มีหนูบ้านนี้ก็จะไม่มีไม่มีเงินเนาะใช่ครับแล้วยังไงนี่เขาเรียกทำอะไรตีแป้งครับแล้วก็ตีแป้งใส่แล้วแล้วก็ใส่เลยฝีมือเป็นยังไงครับอร่อยแซ่บครับโอ้ใครเลือกสาวสวยก่อนเลยนะ